สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานพบกับสินค้าเจ้าตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นเพียงขัดผิวปูนในการปรับระดับนะครับปาดผิวปูนด้ามยาวรอบนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับบริษัทวิทย์การโยธานะครับอยู่ที่จังหวัดชลบุรีเนาะไปดูสินค้ากันเลยดีกว่านะครับตัวที่พี่เขาสั่งทำนะครับตัวนี้เอาไว้ดันปูนตามคลิปรีวิวเก่าๆที่บ้านเนบีทำให้นะครับวันนี้เรามาถ่ายกันที่หน้าร้านรุ่นนี้นะครับใบปาดคอนกรีตปาดผิวหน้าระดับนะครับยาวถึง3.20 เมตรใบปาดปูนคอนกรีตนะครับที่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผิวหน้าก็จะแบบกว้างเกรดขนาดความยาวตัวนี้นะครับมันจะเป็นรุ่นขนาดของเนื้อเป็นเหนียวแข็งนะครับแล้วก็ทนดังนั้นมันจะมีความทนทานคือไม่แอ่นตัวไม่อะไรเวลาเราไปทำงานกลางแจ้งครับตากดวงตากแดดนะครับหมุนด้ามครับใบพลิกลงได้มีแขนค้ำซ้ายขวานะครับท่อนละประมาณ2 เมตรนะซึ่งเป็นพวกนี้เป็นสแตนเลสครับแล้วก็น็อตที่เราขันให้ไปก็จะเป็นน็อตสแตนเลสนะครับให้อย่างดีนะครับทั้งซ้ายและขวาข้างเราหมุนนะครับก็เวลาเราหมุนด้ามนะใบมันจะพลิกลงได้เองนะครับมาติดหัวค้ำหัวข้อหมุนให้นะครับเวลาจะดันไปเปิดหน้าอักเสบหน้าใบดันไปหน้านิดนึงคือดึงกลับเราบิดด้ามเราหมุนด้ามเราท้ายใบเปิดแล้วก็ดึงกลับมันก็จะเป็นลักษณะ2 อย่างนะครับคือเราดันไปปื๊ดดึงกลับปื๊ดแล้วก็ไปจับตัวที่หน้าใบ3.20 เมตรแล้วก็ย้ายทีละพาร์ทไปเลยปื๊ดตั้งเลยแต่บางคนเขาก็โยกซิกแซกฟันปลาซิกแซกฟันปลาก็คือดันไปเปิดหน้าปื๊ดคือเสียงไปอย่างนี้เลยดันเสียงนะครับดันมาเปิดหน้าครับปื๊ดดันมาอย่างนี้นะฮะถ้าดึงกลับหน้าตัดแรกคุณอาจจะเหลือหน้าใบเอาดึงกลับครับอันนี้ตัด90 องศาปกติทั่วไปปั๊บเปิดหน้าครับหมุนเปิดหน้าแล้วคุณโยกท้ายด้ามนะครับโยกเอียงฮึบมาทางนี้โยกด้ามนะครับโยกด้ามมาแบบอย่างนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ดันเปิดหน้าไปอย่างนี้ครับบิดท้ายด้ามนะครับโยกกลับมาอย่างนี้โยกถัดไปแล้วก็ดึงกลับจริงๆเวลาเพื่อนใช้นะครับมันไม่ได้กระดกหน้าขนาดนี้เนาะแต่ว่าอันนี้ทำให้แบบเห็นภาพชัดเจนนะครับเพื่อนๆรีพี่นะครับก็เลือกใช้นะครับว่าจะเดินหน้าตัดทีละ3.20 เมตรหรือจะแบบเอียงๆนะครับอันนี้มันเป็นพื้นที่แบบสั้นๆนะในเวลายาวๆเสร็จครับมันก็ถ้าต่อด้ามอันนี้จากหน้าใบนะครับต่อได้3 ท่อนในเซตหนึ่งนะถ้าไม่พอพี่ค่อยสั่งเพิ่มนะครับด้ามเป็นด้ามอลูมิเนียมปั๊มนะครับก็คือปั๊มบีบรัดตรงนี้นะครับบีบรัดตำแหน่งนี้สวมเข้าก็เป็นกิ๊บเหมือนกิ๊บสปริงนะครับป๊อกเข้าไปในรูตรงนี้นะครับคือพี่จะเอาท่อนไหนมาเป็นท่อนแรกก็ได้คือตำแหน่งอ่ะผมจะเจาะไว้อยู่2 รูอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ2 รูรูแรกไอ้รูแรกเนี้ยนะครับมันจะมาใส่ตรงหัวไอ้รูที่2เนี่ยนะครับมันจะเป็นสำหรับแบบที่ต่อด้ามเนี่ยมันจะตรงตำแหน่งกันพอดีประมาณนี้พี่เอาท่อนกลางมาใส่ท่อนแรกก็ได้อยากให้แบบหน้างานได้ใช้แบบง่ายๆนะครับผมไปดูอีกจุดนึงนะครับนี่แรกๆเนี่ยเพื่อนๆพี่อาจจะใส่แบบพลาสติกก็ได้แล้วก็โชว์พวกน้ำหมูน้ำมันก็ได้นะครับน้ำมันเครื่องที่ใส่ก็ได้มันจะได้ลื่นนะครับผมก็เป็นคนนึงที่อยากให้เพื่อนๆดูแลเข้าไว้ข้อมือเพราะว่าถ้ามันเสียสีโลหะกับอลูมิเนียมเนี่ยตัวนี้ก็จะสีมันก็จะถลอกอะไรเงี้ยนะมันลื่นๆไว้เป็นน็อตเกี่ยวกันคลายนะครับมีลิ้นเขาติดสีฟ้าอยู่ข้างในประมาณนี้ครับเซกเมนต์ประมาณนี้ครับใครสนใจก็ถ้าใครสอบถามนะครับสั่งผลิตกันมาได้นะครับไอตัวนี้ถ้าเรามีสต็อกไอตัวใบอลูมิเนียมนะครับก็จะผลิตได้ไวนะครับแล้วก็1-2 วันสามารถจะส่งได้เลยนะครับที่บ้านดินบีเครื่องมือช่างนะครับหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับให้ดูรวมๆนะครับสวัสดีครับ